บรรดาทั้งหลายทั้งปวงนะซึ่งมันก็สําคัญเหมือนกันนะแต่ว่าโรงครัวนี่ก็สําคัญเนี่ยอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตื่นมาก็เสาะหากินแล้วเนี่ยเนาะ7 โมง6 โมงก็กินละนะฮะแม่ตอนก็อ้อมละแม่แรงก็อ้อมละนะหลายคนนี่หลายคาบหลายมื้อนะบางคนอ่ะวันหนึ่งเนี่ย6 คาบก็มีเพราะนั้นองค์ครัวสำคัญด้วยอานิสงส์ของการถวายโรงครัวนี้ก็ทำเพื่อเป็นคนที่อดบ่อยากเป็นคนที่ไม่มีคำว่าหิวเนาะจะอิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บัติดคัดด้านการทำมาหากินนะจะกล้าจะขายจะทำให้ใส่สวนจะเป็นลูกจ้างห้างบ่าวก็ยังก็รุ่งเรืองไปหมดนะฮะและสุดท้ายเป็นที่ฮักของคนทั่วไปคนทั่วไปก็ฮักคนทั่วไปก็ชื่นชมอันนี้เป็นอานิสงส์หรือประโยชน์นะของการถวายโรงครัวไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังอย่าไปลืมวันพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์ที่21 มกราคมพุทธศักราช2567เวลา9 โมงเป็นต้นไปมาร่วมกันนะถวายศาลาโรงครัวไว้ในพระพุทธศาสนานติภักษ์สงสถาบันธรรมพิวัตรบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะฮะแล้วก็มาออกโครงการเอากับข้าวเอาขนมเอาน้ำมาเลี้ยงญาติโยมที่จะมากินมาทานกันตวยนะทีนี้ท่านผู้ฟังมันยังมีแห่งอันหนึ่งอานิสงส์ของการถวายที่ดินนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นบุญสองอย่างหรอกอัน true in one บุญสองอย่างที่เราจะได้คืออันแรกได้ถวายศาลาโรงครัวล้านกว่าบาท1 หลังและอันที่สองถวายที่ดินนะจำนวน10 ไร่ด้านหลังซึ่งที่ดิน10 ไร่นี้ก็จะปรับพื้นที่แล้วก็จะเอาไผ่สร้างมนไปปลูกนะเฮือมันเป็นเวรุวันวัดป่าไผ่นะเหมือนของพระพุทธเจ้านะที่มีในสมัยพุทธกาลวัดเวรุวันวัดป่าไผ่นะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังประโยชน์หรืออานิสงส์ของการถวายที่ดินมันก็จะมีอยู่นักนาจารีการถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มากแล้วก็ผู้ที่ทําบุญถวายที่ดินนี้นับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดและก็โชคดีเป็นอย่างยิ่งด้วยผลกุอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นกุฏิเป็นโบสถ์เป็นวิหารหรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัดตลอดจนถึงผลแห่งธรรมะทั้งปวงผลแห่งความดีทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนาหลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายผู้นั้นน่ะจะได้รับผลหรือว่าอานิสงส์แห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมดนะเพราะว่ากุอย่างล้วนปลูกสร้างหรือว่าบังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยผืนดินที่เฮาเป็นผู้ถวายเพราะนั้นท่านผู้ฟังมาร่วมบุญกันเด้อนะถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะท่านผู้ฟังเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชนสร้างคนพัฒนาคนแล้วก็เป็นเหตุที่บังเกิดพระอริยบุคคลอันมีพระโสดาบันเป็นต้นตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้นเนี่ยผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อในการถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนานั้นก็จะได้รับอานิสงส์ดังกล่าวก็ยังจะเป็นบุญหนุนนำเพื่อผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกแล้วก็ทางธรรมยิ่งขึ้นไปหากปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติหากผู้นั้นสามารถทำกำลังใจเต็มบริบูรณ์ได้เนี่ยฝึกหัดคัดเจ้าไปตามระบบระเบียบได้ด้วยใจที่มันเป็นกุศลเนี่ยก็จะเข้าถึงซึ่งนิพพานได้ท่านผู้ฟังอาตมาภาพก็จะได้อู้เอ่ยถึงประโยชน์ถึงอานิสงส์ของการถวายที่ดินในที่นี่เนี่ยเรียบเรียงไว้ประมาณ12 11 ข้อนะฮะ
11ข้อมีอันอย่างพ้องนะ11ข้อนั้นนะมีอันอย่างพ้องประโยชน์หรืออานิสงส์ของการถวายที่ดินอย่างแรกคนที่มาถวายที่ดินมาร่วมบุญถวายที่ดินเนี่ยจักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฏิรูปเทศะคือเป็นที่ที่เหมาะสมแก่การทําความดีที่ที่เหมาะสมแก่การสร้างบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะนี่คือข้อแรกเลยนะเป็นที่ไปเกิดในที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศคือเป็นที่ที่เหมาะสมต่อการทําความดีสังคมดีบริบทสังคมดีที่ที่อยู่เนี่ยบริบทสังคมเนี่ยมันสําคัญเนาะเฮาจะเป็นอย่างใดสังคมก็เป็นอย่างนั้นน่ะสังคมเป็นอย่างใดเฮาก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันหล่อหลอมกันลูกเฮาเกิดมาในที่ที่อย่างใดลูกเฮาก็จะได้รับอิทธิพลของที่ที่นั้นซึมซาบเข้าไปนะฮะบริบทสังคมมันซึมซาบเข้าไปก็จะเป็นคนอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเฮาทําบุญถวายที่ดินแล้วก็จะได้ไปเกิดในที่ที่ดีนะในที่ที่สามารถทําความดีได้แล้วก็คนทั้งหลายห่มกินห่มตานนะฮะอันนี้อันแรกอันที่สองท่านผู้ฟังเมื่อถวายที่ดินแล้วก็จะทําเพื่อชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองบรรทกต่ำนะเพราะว่าอันที่สองของการถวายที่ดินเนี่ยมันก็ทําเพื่อใจเฮามีกําลังโลกใจเฮาฟูสร้างความดีความงามแล้วก็ทําเพื่อชีวิตเฮามันเจริญรุ่งเรืองมันบรรทกลงติดต่ำนะไม่ไปทําในสิ่งที่ชั่วนะฮะอันนี้คืออันที่สองอันที่สามท่านผู้ฟังเขาจะมีความรื่นรมทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลกมีความรื่นรมมีความเย็นมีความสบายสะดวกทั้งในมนุษย์โลกคืออยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขอ๋อบกองตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็จะเป็นคนที่มีความสุขนะฮะในเทวโลกนะอันที่สี่ ท่านผู้ฟังปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลย่อมสำเร็จได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์นะปรารถนาสิ่งใดใครใดสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องดีงามเป็นบุญเป็นกุศลก็จะได้โดยง่ายได้โดยเร็วนะฮะอย่างที่ถ้าก็จะได้ร่างกายนะเขาห้องว่ารูปประกายที่สวยงามเรียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติเน็ตเนอร์ท่านผู้ฟังเนอร์ข้อนี้นะนะหล่อสวยรวยทรัพย์นะข้อนี้นะฮะก็ได้อานิสงส์จากการถวายที่ดินเนี้ยนะฮะอย่างที่หกท่านผู้ฟังได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ที่มียศใหญ่มีทิพย์สมบัติที่มันรุ่งเรืองตลอดจนถึงมีทิพย์วิมานอันใหญ่โตแล้วก็มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลบกองทําบุญถวายที่ดินแล้วถ้าได้ตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาที่มีทิพยสมบัติหลากหลายมีที่อยู่ที่อาศัยใหญ่โตมีอาณาเขตมีอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลอันนี้ย้อนอันนี้ส่งของการถวายที่ดินนะฮะข้อที่7ท่านผู้ฟังมีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะเพราะว่าทําบุญใหญ่โลกถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาก็จะมีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์แล้วก็เทวดาทั้งหลายนะฮะอันอย่างที่8นะอันนี้ส่งของการถวายที่ดินอย่างที่8ก็คือจะเป็นคนที่มีความสุขพร้อมทั้ง3ประการเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ง่ายแล้วก็มีนิพพานเป็นที่ตั้งโดยบำเมินบ่นานหมายความว่าความสุข3ประการอายุวันะสุขะพละก็จะมีแก่เฮาก็จะถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยง่ายแล้วก็เข้าถึงนิพพานได้โดยบัจจะได้โดยเร็วนะฮะอันนี้คือข้อที่8ข้อที่9ท่านผู้ฟังเมื่อเฮาทําบุญถวายที่ดินแล้วจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือว่าเป็นผู้บริหารประเทศเกิดในภายภาคหน้าเนี่ยจะมีที่ดินเป็นของตัวเองเป็นที่ดินที่มีทำเลดี
เป็นที่ที่ต้องการของคนทั้งหลายเขาจะมาต้องเร่ร่อนพเนจรบ่อดบ่อยากมีที่ดินเป็นของตัวเก่านะฮะอันนี้ส่งของการถวายที่ดินข้อที่10นะเพิ่นบอกว่าบอกว่าเขาจะอยู่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามเหมาะแก่การประกอบสมาอาชีพตามปรารถนาเป็นทำเลค้าขายก้าวหน้าปลูกพืชเฮือดอกเฮือผลงามมากกว่าที่ใดๆเพราะว่าอานิสงส์ของการถวายที่ดินนี้มันเกื้อกูลเฮาแล้วก็ข้อ11ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะเปิ้นบอกว่าเมื่อเฮาทําบุญถวายที่ดินแล้วมันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลหนุนนําเพื่อเกิดการบรรเทากรรมเพื่อกับผู้ที่บ่มีที่ทํากินนะต้องเจ้าเขาถูกเขาโกงที่หรือว่าเกิดมาชาตินี้ต้องอยู่ที่แออัดนะที่คับแคบอัตคัดขัดสนแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันใช้ถ้าเฮาทําบุญถวายที่ดินแล้วเนี่ยเฮาบ่ต้องได้เจอเรื่องหมู่นี้มันจะสะดวกโยทินทุกอย่างทุกประการนะฮะท่านผู้ฟังที่ดินของที่พระสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์เนี่ยเป็นที่ที่ได้ใช้ประโยชน์นะมหาศาลเพราะว่าผู้คนได้มากินมาทานมาใช้ตลอดเวลาในงานกฐินงานพระป่ากรรมกรรมหนึ่งเนี่ยคนทานเป็นพันคนมาทำบุญมาห่วมกินห่วมทานนี่เป็นพันพันนะฮะถึงนักที่สุดคือ2,000คนนะมากินมาตาเนี่ยนะนะฮะอันเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้สร้างแปลงปลูกก็ไม้ใบหญ้าให้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินที่ญาติโยมได้มาร่วมทำบุญถวายซื้อที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนานะฮะอันนี้ก็เป็นบุญสองอย่างท่านผู้ฟังบุญถวายโรงครัวไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็บุญถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็เรียนเชิญเจริญพรเนอะมาห่วมกินห่วมตานกันในวันพรุ่งนี้ในวันที่21วันอาทิตย์ที่21มกราคมพุทธศักราช2567ท่านใดที่ยังบ่แน่ใจว่าจะมาบ่มามาท่านผู้ฟัง มากินมาตานด้วยกันมาดูมาพ่อมาอนุโมทนากันนะฮะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเตินตำบลศพป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8โมงถึง9โมงเมื่อเช้าผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินแล้วก็ต่างช่องทางต่างๆรวมไปจนถึงFacebook ของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมของทางวัดฝ่ายหินโดยบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHzของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะและบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่งช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์นะส่งแชร์เอาไปเฮือกับญาติธรรมทั้งหลายเฮ้อได้ยินได้ฟังกันได้แถมตวยท่านผู้ฟังวันนี้ได้โออยู่3เรื่องเรื่องแรกนะก็คือเรื่องของการทำบุญในพระพุทธศาสนา2อย่างเรื่องที่2ก็โอถึงเรื่องความดีของคุณพ่ออุดมพรหมคักที่เก็บสตังค์ได้แล้วก็เอาคืนเจ้าของ
นะฮะเรื่องที่สามก็เชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมกินร่วมทานกันในวันที่21วันอาทิตย์ที่21มกราคมพุทธศักราช2567ก็คือในวันพรุ่งนี้นะฮะท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะร่วมทำบุญก็สามารถได้ร่วมทำบุญได้ที่บัญชีเงินฝากของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมธิวัฒน์เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยหมายเลขบัญชี5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีญาติโยมได้มาร่วมกินร่วมทานกันบอกว่าจะเป็นคุณโยมสมภพสุวรรณปัญญาคุณโยมรัตดาอักการเรือนคุณโยมสีดาคนงามคุณโยมนิดคุณโยมนายผู้ประเสริฐคุณโยมขจรสารพีคุณโยมอุดมสารพีคุณโยมรัตนาพรสารพีคุณโยมนวรัตน์สารพีคุณโยมลำพวนแก้วคำแสนพระอธิการอภิเดชสันตมโนคุณป้ออนันต์ตันแก้วคุณแม่บัวลอยศรีวงคุณโยมชนนิภาวงนามอันนี้เป็นผู้ที่ร่วมทำบุญถวายปัจจัยมาในการสมทบทุนพิธีทำบุญถวายโรงครัวและที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาและนอกจากนั้นก็มีญาติโยมที่จะเอาหงตานมาออกแต่ที่จริงก็มีหลายคนแต่ยังบ่ได้บอกเตื่อว่าจะเอาอันอย่างมาออกเนี่ยนะก็เลยบ่ได้จดเอาลายใหม่เอาชื่อไว้แต่ที่แน่ๆเนี่ยก็มีอยู่สองเจ้าก็คือคณะกรรมการที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรอันนี้มันจะเลี้ยงแกงเขียวหวานนะฮะแล้วก็มีคนโยมดารณีพาชีวันอันนี้เพิ่งก็จะเอาขนมมาเลี้ยงนะฮะในวันดังกล่าวนะแล้วก็ได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องอานิสงส์ของการถวายโรงครัวถวายที่ดินอานิสงส์ของการถวายโรงครัวนะทวนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสักหน่อยนึงนะฮะอันแรกก็คือเป็นคนที่อธิษฐานสิ่งใดก็จะเป็นหรือว่าจะได้สิ่งนั้นตามปรารถนานะใครได้สิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นที่มันถูกต้องดีงามตามกำลังความเพียรของตัวเองอันที่สองเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงดีงามพุ่งขจรกระจายไปไกลนะฮะอันที่สามเป็นผู้ที่ใครๆก็ยกย่องสรรเสริญเชิดหน้าชูตานะเล่าขวัญเล่าหน้าจ่าขวัญไปในทางดีแต่มันนั่นคือเป็นผู้ที่มีบริวารนักเป็นที่เปิ้งแก่คนทั่วไปได้นะฮะแต่มันนั่นคือเป็นผู้ที่บ่ไร้เงินไร้ทองบ่ไร้ทรัพย์สินอยากจะมีเงินมีทองมีทรัพย์สินอยู่ตลอดแต่มันนั่นคือเป็นคนที่บ่มีความอดความอยากบ่หู้จักหิวบ่ติดขัดด้านการทำมาหากินจะคล่องในการทำมาหากินเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็เป็นที่ฮักของคนทั่วไปอันนี้คืออานิสงส์ของการถวายโรงครัวไว้ในพระพุทธศาสนาและแถมอันหนึ่งคือการถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ประมาณ11ข้อนะฮะก็จะได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้อันแรกจักได้ไปเกิดในถิ่นที่เป็นถิ่นที่เหมาะสมแก่การทำความดีสร้างบุญบารมีเฮ้ยยิ่งขึ้นไปอันที่สองทำให้ชีวิตเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองบ่ตกต่ำลำบากนะอันที่สามมีความรื่นรมทั้งในโลกมนุษย์แล้วก็เทวโลกนะฮะอันที่สี่ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นกุศลย่อมสำเร็จโดยง่ายแล้วก็เป็นอัศจรรย์อันที่ห้าได้ร่างกายที่งดงามเพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัตินะอันที่หกได้เป็นคือเมื่อตานที่ดินแล้วก็ได้ตายไปเนี่ยก็จะได้ไปเป็นเทวดาที่มียศใหญ่มีทรัพย์สมบัติที่มันรุ่งเรืองตลอดจนถึงมีบ้านมีวิมานใหญ่โตแล้วก็มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลนะฮะ
อันที่เจ็ดจะมีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และกับเทวดาทั้งหลายอันที่แปดมีความสุขเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายแล้วก็มีนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งได้โดยง่ายเบื่อเนิ่นช้าอันที่เก้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือว่าเป็นผู้บริหารประเทศเกิดในภายภาคหน้าเนี่ยจะมีที่ดินเป็นของตัวเก่าแล้วก็เป็นที่ดินที่มีทำเลดีเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายแล้วก็เขาจะบ่ต้องเร่ร่อนอดอยากๆนะฮะอันที่สิบบอกว่าจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามเหมาะแก่การประกอบสัมมาอาชีพตามปรารถนาเป็นทำเลดีทำเลก้าวหน้าค้าขายก้าวหน้าร่ำรวยปลูกพืชปลูกผักก็คือดอกออกผลได้งามได้ดีกว่าที่อื่นๆนะฮะอันสุดท้ายท่านผู้ฟังเป็นบุญเป็นกุศลนุนนำทำเพื่อเกิดการบรรเทากรรมให้กับผู้ที่บ่มีที่ดินทำกินซึ่งจะต้องเจ้าเปิ้นถูกเขาโกงที่ดินเกิดมาจับนี้ต้องมาอยู่ในที่แออัดอัตคัดขัดสนกันดานแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันใช้แต่บอกกองถวายที่ดินแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะบ่มีนะฮะอันนี้คือประโยชน์ของการถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาเอาละท่านผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับทุกความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับทุกความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกันกึดกรมเห็นกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดที่ไหนตั้งใดฟังอยู่ตั้งใดอากาศเป็นอย่างใดพ้องนี่นะฮะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่งประมาณ8นาทีได้หลายสายอยู่เนอะเจริญพรโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันขณะรอสายจากบรรดาท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านอาจจะโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันก็บอกกล่าวท่านผู้ฟังว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่เพราะว่าถวายทั้งสองอย่างอันแรกถวายที่ดินจำนวน10ไร่อันที่สองถวายศาลาโรงครัวไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเป็นบุญใหญ่บุญหลวงเชิญเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้มาห่วมกินห่วมตานกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนะครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่โทรมาจากทางใดอ๋อแม่แก้วสีแก้วกาโป่งนอสัญญาณชัดเจนดีนอแม่นอโออานุโมทนาบุญกโยมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะแต่บ่ได้มานอแม่นอบ่เป็นอย่างแม่เดี๋ยวเอาไว้วันหลังถ้ามีเวลามาเนาะสาธุแม่ได้แม่ได้ยังมีโอกาสแถมนักแถมหลายสาธุเนอแม่เนอได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญสาธุนะโยมแม่แก้วสีแก้วบ้านกาดโป่งโทรเข้ามาบอกว่าอีแม่ถ้าจะบ่ได้ไปเนอนะฮะก็บ่เป็นยังแม่เดี๋ยวมีโอกาสวันหน้าวันตาก้อยมากันใหม่เหลือเวลาแถม7นาทีเนอท่านผู้ฟังเนอเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ที่เบอร์064-125-4122 064-125-4122เรียนเชิญเจริญพร
ได้โทรเข้ามาร่วมโอ้ร่วมเอ่ยกันนะฮะก็อย่างที่บอกท่านผู้ฟังอานิสงส์หรือประโยชน์ของการทำบุญถวายที่ดินถวายโรงครัวมีสูงเพราะฉะนั้นมาร่วมบุญกันนะฮะมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวห้าสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อแม่มาลัยบ้านปากไข่ใต้เนาะแม่นอเอาสัญญาณชัดเจนเนาะเอาได้กำลังใจจัดนักแม่อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอมาเป็นอย่างแม่เดี๋ยวมีโอกาสได้มาปะกันแฮมยู เอาม่วนใจเนาะแม่เนาะเอาดีแม่ดีเอาธรรมะเอาธรรมะเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่ใจเนาะแม่เนาะสาได้แม่ได้อนุโมทนาบุญเนาะแม่เนอสาธุสาธุนะโยมแม่โทรเข้ามาบอกว่าบ่สะดวกเนอพระอาจารย์แต่อนุโมทนาบุญโดยกับกิจกรรมการงานงานบุญงานกุศลที่พระอาจารย์ได้ทำต้องอนุโมทนาเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เวลาเปิดที่จะเหลืออยู่ประมาณสัก5นาที6นาทีนะฮะได้นะโทรเข้ามาอู้เอ่ยกันได้ในท้ายรายการธรรมาภิวัตในวันนี้พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวห้ามสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยเอาสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ชัดเจนดีก็เอาเย็นน้อยน้อแม่น้อยังได้ก็ดูแลสุขภาพเนื้อแม่เนอะแม่ดีละแม่ดีละดีกว่ามันร้อน เออนั่นน่ะมันเย็นช่วงค่ำและช่วงเช้าเนาะแม่นอยังได้ก็ดูแลยังได้ก็ดูแลสุขภาพเนาะแม่เนาสาธุอนุโมทนาบุญโยมแม่โทรเข้ามาบอกฟังอยู่เนอะชื่นอกเย็นใจต้องอนุโมทนาบุญเรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับทัศน์ความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องอ้อสายลุดไปคนโยมโทรเข้ามาใหม่เนอร์ที่เบอร์064-125-4122มีสายเข้ามาเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนลุดไปแล้วญาติโยมที่พยายามโทรเข้ามาเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรในเวลาอันเล็กน้อยที่เหลืออยู่นี้นะฮะเข้าปะกันทุกวันเสาร์8โมงถึง9โมงวันอังคาร5ถึง7โมงวันพฤหัสบดี2ทุ่มถึง3ทุ่มรายการธรรมาภิวัตทั้ง3อันนะฮะซึ่งท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำนะฮะในเวลาเหลืออยู่ประมาณ3นาทีพอดีมีสายเข้ามาเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรป้อสุรินทร์อยู่บ้านจูดนะป้อเนาะสัญญาณชัดเจนนะป้อเนาะเอาอานุโมเอาม่วนดีเนาะป้อเนาะเอาเข้าใจง่ายเนาะป้อเนาะนะสาธุได้ป่อได้มีมาเนอะป่อเนอะมีเวลามาแอวกันเนอะครับครับอาจารย์เดี๋ยวขอผมจะได้ขอมาลงมาไว้ได้มาปะกันได้มาอู้เอ่ยกันนะอนุโมทนาบุญกันครับ
สาธุนะโยมป้อบ้านจูดโทรเข้ามานะฮะเหลือเวลาเห็นประมาณ2นาทีนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันนะฮะก็เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลของหมู่เฮาทั้งหลายซึ่งเอาเป็นพุทธศาสนิกชนเนาะบุญเป็นตัวตั้งนะคนบักเก่าโบราณเพิ่นบอกว่าทําบุญไว้เตอะมันบ่เสียหลายจักได้สบายต่อไปไปหน้าบุญก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ขัดเกลาจิตใจให้มันสุขมันสบายมันห่มเย็นนะเฮานั้นอยู่ดีมีสุขเพราะฉะนั้นอาจจะบุญกรรมบุญจูได้ก็ต่อเมื่อเฮาทําบุญเนาะหลายคนทําบุญน้อยเดียวบุญก็เลยบักกรรมบ่จูถ้าทําบุญนักบุญหลายเพิ่นก็จักกรรมจะจูเฮาเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาของรายการธรรมาภิวัตในวันนี้หมดแล้วซึ่งอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเขาจะปะกันแห่ใหม่ท่านผู้ฟังในวันเสาร์หน้าวันเสาร์หน้า8 โมงถึง9 โมงวันอังคาร4:00ถึง7 โมงวันพฤหัสบดี2 ทุ่มถึง3 ทุ่มวันนี้เอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาต้องขอสุมาภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบทติดโทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายนะเดี๋ยววันอังคารหน้าวันเสาร์หน้าวันพฤหัสหน้าโทรเข้ามาใหม่วันนี้สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอานุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอานุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอานุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่าน